แล้วลูกชะลอแล้วชะลอโอเคน้องเล็กบอกว่าน้องเล็กไปเรียนโรงเรียนมาน้องเล็กขับรถไม่ได้เลยเลี้ยวไม่เป็นเสร็จแล้วก็เลยสมัครเรียนกับครูนะคะแล้วทีนี้มาดูคลิปของครูทำให้น้องเนี่ยเลี้ยวเป็นจับพวงมาลัยเป็นกล้าขับรถออกถนนหนูบอกครูหนูไปเรียนมา2รอบแล้วใช่ค่ะเรียน2รอบแต่2รอบนั้นก็ยังขับไม่ได้หรอขับไม่ได้ค่ะ แค่ตัววงเวียนหนูก็แบบเข้าวงเวียนไม่ได้ใช่ค่ะคือเข้าได้แต่ต้องใช้เวลานานมากแล้วก็ต้องแบบหยุดรถกระทันหันนะคะอ๋อเบรกก็ไม่เป็นเนาะเพราะว่าหนูหมุนพวงมาลัยเยอะมันก็เลยต้องเบรกเนาะพอมันเสียหลักใช่ไหมใช่ค่ะเสียหลักก็ต้องเบรกโอเคเบรกชะลอลูกคนเดียวลูกหน่อยลูกเอออีกหน่อยนึงเออเอาเพื่อความแม่นยำลูกจ้าเรียบป้าคลายมือหน่อยนะคลายมือโอเคเก่งมากนะน้องบอกว่าน้องมาหัดเลี้ยวแบบที่คือทีแรกไปเรียนอะเลี้ยวไม่เป็นเลยเลี้ยวไม่ได้เลยเราก็ไม่กล้าขับรถแต่พอมาดูคลิปของครูอย่างที่น้องบอกนะคะน้องเข้าวงเวียนไม่ได้แต่พอน้องมาดูคลิปของครูน้องก็หัดหมุนพวงมาลัยอย่างที่ครูสอนคือหมุนแบบประคองนะคะก็ทำให้น้องเนี่ยขับรถเป็นขับรถได้กล้าขับรถกล้าออกจากบ้านนะคะถนนในแถวนี้รถน้อยรถไม่ค่อยเยอะยกเว้นเสาร์อาทิตย์เยอะมากเสาร์อาทิตย์รถเยอะมากค่ะน้องอ่ะที่น้องเรียนกับครูน้องจริงๆแล้วคอร์สเรียนเนี่ยจะแค่3วันนะคะทุกคนจะเรียนกับครูแค่3วันคอร์สเนื้อ3วัน15ชั่วโมงวันละ5ชั่วโมง3วันน้องสมัครเรียน2คอร์สเลยเพื่อที่อยากจะเก่งกับครูแต่ครูว่าเรียน3วันกับครูนี่ก็ใช้ได้แล้วแหละเพราะว่าหนูแล้วตอนที่หนูสมัครเรียนกับครูอ่ะหนูขับรถได้ยังตอนนั้นยังค่ะยังแล้วในระหว่างที่สมัครเรียนกับครูก็มาดูคลิปครูหนูลองทำตามที่ครูสอนดูใช่ค่ะดูเกือบทุกคลิปอะค่ะที่ขนาดแค่ดูคลิปครูเนี่ยยังเป็นนะพี่ทุกแสดงว่าน้องเนี่ย6วันนี้เก่งเลยนะครูว่ามีสิทธิ์อาจจะครูอาจจะได้พาน้องไปชลบุรีแต่มันใช้เวลามันขับรถหลายชั่วโมงกว่าจะถึงไงถ้าเกิดสมมติหนูอยากให้ขับรถนิ่มๆหนูก็ต้องเวลาทำอะไรหนูต้องเบรกล่วงหน้าถึงทางแยกทางโค้งอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะทำให้เราแบบขับนิ่มอย่าเลี้ยวติดขวามากลูกเดี๋ยวเบียดจริงๆหนูขับห่างกว่านี้ได้นะลูกทุกคนเหมือนกันหมดเลยค่ะมือใหม่เลี้ยววงเวียนติดขวาคือวงเวียนทางขวาไงวนมันต้องวนทางขวาใช่ไหมส่วนใหญ่ทุกคนเลี้ยวติดขวาหมดเลยเมื่อกี้หนูก็ชิดขวามากไปนะลูกเอออาจจะเบียดก็ได้ลูกระวังไอ้รถคันนี้แซงซ้ายทำไมโน้ตเบานี่ดูหนูทำเอ้าขวาไม่มีให้แซงเหรอประสาทแล้วเนี่ยเห็นไหมเอารถทำเมื่อกี้หนูเหยียบคันเร่งเต็มที่เลยแล้วไอ้เนี่ยจะแซงออกมาตรงคอสะพานหนูทำไงลูกชนนั่นอ่ะค่ะแล้วตกใจจะเหยียบคันเร่งถูกแล้วพอเรากำลังขับของเราดีๆใช่ไหมแต่ครูเห็นตอนแรกหนูเห็นแค่รถมอเตอร์ไซค์ครูได้ยินเสียงเวลานะหนูเวลาหนูได้ยินเสียงอ่ะหนูเหลือไปมองซะหน่อยนะว่าเสียงอันนั้นอยู่ซ้ายหรือขวาเวลาที่มีรถอยู่ใกล้ๆเราอะไรอย่างเงี้ยเอารถคันนั้นทำอะไรอ่ะแซงซ้ายคอสะพานเอ้าแล้วมาเข้าหน้าเราแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่พ้นเนี่ยมันชนกันนะมันชนเลยแหละอันนี้เข้าไปเลยใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าลูกเข้าได้ค่ะเออเข้าได้ก็ลองเข้าครูไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้แต่ตอนนั้นนะครูมาแล้วเข้าไม่ได้โอเคเข้าได้ก็ให้เข้านะคะเราอยู่ที่เขื่อนขุนด่านประการชนครูดูแล้วน่าจะน้องเนี่ยขาดประสบการณ์แล้วก็เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเพิ่งจะขับได้ภายในอาทิตย์เดียวหลังจากดูคลิปครูแต่ก่อนหน้าดูคลิปครูนี่ขับรถไม่ได้เลยก็โอเคสรุปว่าตอนนี้น้องมีพื้นฐานจากครูเพราะว่าเนาะดูคลิปครูเนาะดูคลิปครูแล้วขับได้แปลว่าจะมีพื้นฐานถ้าเป็นในลักษณะนี้นะคะครูเรียกว่ามีพื้นฐานเพราะหนึ่งละได้จากคลิปครูสองน้องเลี้ยวเป็นเบรกเป็นอันนี้ขาดทักษะนะคะยังขาดทักษะขาดประสบการณ์อันนี้ไม่ยากค่ะครูสามารถพาออกถนนใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสอนหลายๆเรื่องหลายๆอย่างให้ได้เยอะพอสมควรโอเคเบรกเป็นด้วยเมื่อก่อนน้องก็เบรกไม่เป็นใช่ไหมลูกค่ะหนูเพิ่งมาหมุนประคองก็ตอนดูคลิปครูนั่นแหละค่ะเออไม่ค่อยเออคือหมุนประคองต่อให้ฉันหมุนเร็วหมุนช้ายังไงฉันก็หมุนทันใช่ไหมใช่ค่ะยังไงฉันก็ควบคุมเอาไว้ได้อะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขื่อนกันแต่มันขึ้นไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากลูกไม่ยากก็เป็นทางวนค่ะตอนแรกหนูก็อยากขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าโอ้หนูรอครูดีกว่าลูกเอาจริงๆอะไรที่มันยากๆอะรอครูดีกว่าถ้าใครสมัครเรียนอะครูนะคะถามว่าควรหัดก่อนมาหาครูไหมก็ไม่ควรนะคะถ้าไม่ได้จริงๆก็อยากไปหัดนะคะรอครูสอนเดี๋ยวก็ทำได้หลังจากที่ครูสอนไปแล้วเราค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยจะดีจะปลอดภัยนะคะติดเกาะนี่หนูดูเลนดีๆสุดเลนอุสหูกว้างมากกว้างมากไม่ต้องไปเลี้ยวติดรถอันนี้ซ้ายว่าวันนี้โชคดีมากนะที่รถน้อยมากอ่ะไม่ต้องติดขวามากลูกไหมหนูติดขวาดูสิเลนซ้ายห่างมากเลยเวลาเลี้ยววนอ่ะไม่ต้องอันนี้มากหรอกไม่ต้องชิดขวามากพูดตื่นเต้นเบาๆลูกเราจะขึ้นเขื่อนก้านโอเคค่อยๆไปลูกคันเร่งให้คงที่นะคะหนูอย่าเหยียบแรงมากเราบางทีเราไม่ต้องแบบว่าเหยียบคันเร่งส่งมากนะคะเอาแค่ความเร็วคงที่เพราะว่าโค้งมันเยอะลูกถอนคันเร่งบ้างมาโค้งมาค่อยๆโค้งถอนคันเร่งบ้างลูกโค้งไอ้ขึ้นเขานะบางทีเราก็ไม่ต้องแตะเบรกแต่เราใช้ถอนคันเร่งเอาไงมันจะมีแรงดึงแต่แล้วรถจะไหลไหมคะถ้าไม่ไหลไม่ไหลลูกไม่ไหลมันก็จะช้าลงไงถอนคันเร่งมันก็คือช้าลงแรงไหลถอยหลังมันจะดึงความเร็วของเครื่องโยนไว้ทำให้มันช้าลงโดยที่เราไม่ต้องแตะเบรกถอนคันเร่งไว้หน่อยค่อยๆขึ้นไปลงค่อยๆเอาความเร็วของที่ไม่ต้องเร็วมากเพราะเดี๋ยวบางทีเผื่อมีโค้งหักศอกหรืออะไรเงี้ยเราจะหมุนไม่ทันอยู่ในเลนไว้นะคะห้ามกินเลนขวาไม่ว่าจะเลี้ยวจะแยกจะโค้งกลัวไหมไม่กลัวหรอกตอนนี้เริ่มจะไม่กลัวแล้วค่ะเริ่มไม่กลัวเพราะมีครูอยู่นี่แหละใช่ค่ะใช่ไหมไม่กลัวหรอกมีครูอยู่ค่อนข้างไม่ต้องกลัวอยากกินเลนขวาค่ะจ้าเหน็ดไหมบางทีอะไรที่มันยากๆเราก็ไม่ควรทำคนเดียวลูกเพราะว่าเรายังขาดประสบการณ์ต้องถือพวงแรงนิ่งลูกถือพวงแรงนิ่งคลายมือมาหน่อยลูกเพราะมือใหม่บางครั้งการที่เราทำอะไรแบบไม่รู้แล้วไปทำอะไรที่มันยากๆอาจจะเกิดอันตรายก็ได้ลดความเร็วลงมาไม่ต้องขับเร็วมากลูกไม่ต้องกลัวรถไหลรถเราเป็นเกียร์ออโต้ค่อยๆวนไปลงตาประคองคลายมือบ้างตรงไหนไม่ทันต้องถอนคันเร่งออกนะคะจ้าโอเคเป็นตัวเอสขึ้นไปอยู่ในเส้นไว้นะคะไม่ต้องแตะคันเร่งเยอะลูกค่อยๆให้คงที่ไว้ค่ะให้คงที่ไว้จ้าตอนทางโค้งขึ้นมันจะมีอย่างที่ครูบอกพอถอนคันเร่งก็ช้าแล้วแต่บางทีช่วงจังหวะไหลลงข้างหน้าแต่ไหนแต่เบรกได้ก็แตะเนี่ยวนอ้อมอันนี้ก่อนลูกวนอ้อมแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปเช
ชะลอหน่อยระวังรถทางซ้ายนะลูกนะรถทางซ้ายนะเข้าไปก่อนระวังชิดขวาหน่อยชิดขวาหน่อยลูกเลี้ยวเลี้ยวระวังไม่ทันก่อนตาขึ้นกับไม้ทางจึ๊บจึ๊บจึ๊บค่อยๆขึ้นลูกตาอย่าหมุนย่าลูกกับเบียดซ้ายค่อยๆก่อนลูกตาเก่งมากเลี้ยวมาโอเคดีมากเลยครูเตือนอะไรแล้วทำตามที่ครูบอกเห็นไหมนี่อีกอย่างนึงนะอ่ะหนูไปจอดข้างๆคันนู้นอ่ะคันกระบะลูกเนี่ยเวลาที่ครูสอนนะครูจะดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยครูคอนโทรลได้มั้ยฟังครูหรือเปล่าเห็นมั้ยเมื่อกี้ครูบอกว่าหนูอย่าเลี้ยวเยอะลูกเดี๋ยวเบียดน้องก็คืนทะเดียนคืนมานิดนึงคืออันนี้คือดีมากเนี่ยหนูก็วิ่งเข้าช่องช่องใดช่องหนึ่งนี่นี่เอาช่องทางซ้ายเนี่ยลูกล้มๆเนี่ยหัวรถจะได้เข้าไปตรงล้มๆเล็งช่องปึ๊บมองไกลคืนตรงคืนรถตรงโอเคนั่นแหละลูกหนูดูคลิปครูจะจำได้จำเสียงครูได้ที่ครูสอนใช่ไหมเวลาเราทำอะไรก็จะนึกถึงเสียงครูที่สอนอยู่ในคลิปใช่ไหมลูกขยับนิดนึงนิดนึงได้นิดนึงลูกนิดนึงโอเควัดเกียร์บ้างลูกสักจะว่ามีถึงข้างบนแล้วนะคะเขื่อนโอ้อันเนี้ยเมื่อกี้ว่าน่าเอาเบรกมือขึ้นใช่ดึงเบรกมือทุกครั้งลูกทุกครั้งที่ใส่เอ็นหรือพีไหนหนูเอาเบรกมือลงลูกอย่าเบรกไว้นะอย่าเบรกไว้เอาเบรกมือลงไหนลูกเมื่อลองแล้วหนูดึงใหม่ดึงแบบไม่กดปุ่มลูกดึงเลยใช่อ๋อหนูกดปุ่มมาตลอดค่ะนี่ครูจะบอกเบรกมืออ่ะนะสมมตินะถ้าเราเห็นไหมไม่แน่นด้วยนะหนูรู้ไหมว่าหนูไม่แน่นหนูดึงไม่แน่นนี่ครูจะอันนี้น้องดึงเอาไว้นะคะนี่ดูสิต้องเยอะน่ะก่อนจะถึงจะแน่นหนูรู้ไหมไอ้แล้วยิ่งหนูอยู่เขาๆแบบเนี้ยเป็นเขานะบ้านน้องอยู่บนคือเขานะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าน้องดึงไม่ถูกวิธีแบบเนี้ยบางครั้งเราใส่เอ็นเนี่ยถ้าเราเผลอปล่อยเบรกรถไหลถอยหลังได้นะลูกอันนี้เวลาดึงนะคะถ้าสมมติเรากดปุ่มนะลูกกดปุ่มแล้วดึงอย่างงี้นี่ดูสิมันไม่ล็อกมันสามารถแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมยังได้อยู่เลยแต่ถ้าหนูวิธีดึงที่ถูกต้องคือไม่ต้องกดปุ่มแล้วหนูจะรู้ว่ามันแน่นอย่างงี้เอาให้สุดลูกไม่ใช่แค่ดึงมาแล้วมันใช้ได้เลยนะไม่ใช่ถ้าสมมติว่าหนูดึงแล้วมันไม่สุดอะไม่แน่นแปลว่าไม่ได้ดึงมันไหลได้หนูเอาใหม่สิลูกอันเอาลงยกขึ้นยกขึ้นกดปุ่มยกขึ้นก่อนลูกยกขึ้นกดปุ่มเอาลงเสร็จแล้วหนูดึงใหม่ลูกหนูดึงใหม่ซิดึงแบบที่ครูสอนดึงแน่นเห็นไหมหนูต้องรู้สึกว่ามันแน่นนะลูกค่ะแต่ถ้าหนูไม่รู้สึกว่ามันแน่นอ่ะมันแค่ดึงเฉยๆก็คือมันไม่ปลอดภัยไหนเอาลงใหม่สิลูกมันจะเอาลงยากนั่นแปลว่าเราดึงถูกแต่ถ้าเอาลงง่ายอ่ะแปลว่าเราดึงไม่สุดแล้วไหนหนูลงกดปุ่มซิกดปุ่มค้างไว้นะกดปุ่มค้างไว้แล้วดึงยกขึ้นยกลงกดปุ่มค้างไว้แล้วยกขึ้นยกลงนะมันไม่ล็อกอ่ะลูกมันไม่ล็อกมันไม่ล็อกลูกอันนั้นหนูดึงแบบถูกดึงแบบถูกแล้วดึงตรงปลายใช่นั่นแหละหนูจะรู้สึกเลยว่ามันแน่นรู้สึกไหมรู้สึกค่ะแล้วตอนที่เรากดปุ่มแล้วดึงไม่รู้สึกอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็มันติดดึงๆนะก็ไม่รู้ว่าแน่นไหมไหนดึงใหม่ลูกยังไงดีโอเคเนี่ยปลอดภัยเลยชัวร์เลยลูกมั่นใจปลอดภัยเลยนะคะความรู้สึกที่ดึงมันไม่เหมือนกันนะหนูลองอ่ะลองกดปุ่มแล้วลองมันก็ไม่ล็อกนะเราก็ไม่รู้เราก็รู้แค่ว่าเราดึงแล้วแต่ถ้าเกิดเราดึงแบบเนี้ยมันจะรู้เลยว่ามันแน่นเนาะมันแน่นมันล็อกแล้วก็มั่นใจว่าเบรกมือมันจะอยู่มันจะช่วยเราได้อะไรเงี้ยเบรกมือมีไว้ทำอะไรเบรกมือมีไว้ไม่ให้รถไหลค่ะถูกช่วยให้เราปลอดช่วยให้เราจอดได้ปลอดภัยขึ้นนะถ้าสมมติเราอยู่บนเขาอะคะอยู่บนเขารถจอดรถติดก็อย่าเบรกอย่างเดียวลูกเพราะรถเราเป็นเกียร์ออโต้แต่ถ้าเราจอดสิจอดข้างทางอย่างเช่นหนูไปเที่ยวเขาไปเที่ยวเพชรบูรณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติหนูต้องไปจอดตามหลายทางถ้าจอดอะจอดชิดขอบทางจอดลงไปถ่ายรูปหรืออะไรก็ช่างคือจอดเงี้ยหนูจะต้องดึงเบรกมือไม่ว่าหนูจะใส่พีหรือใส่เอ็นก็ตามต้องดึงลูกแต่ถ้าหยุดรถติดแล้วขับอยู่บนทางรถติดอันนี้แค่เบรกสมมติเราปล่อยเบรกมันไหลถอยหลังไม่คุมไม่ถอยเพราะอันนั้นเราใส่เกียร์เดินหน้าอยู่ใส่เกียร์เดินหน้ายังไงรถจะไม่ไหลถอยหลังแต่ถ้าคุณให้ใส่เกียร์ว่างให้ดึงเบรกมือเป็นเพราะว่ารถเราอยู่ในเกียร์ว่างมันไม่มีแรงเดินหน้ามันจะไหลถอยหลังได้อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างคลิป
ว่าวันแรกเนี่ยน้องทำอะไรได้บ้างก็คือน้องนั่นแหละรู้แต่ยังไม่ครบพื้นฐานไม่แน่นคือพื้นฐานอะไม่แน่นพื้นฐานที่ได้ในหลายๆเรื่องน่ะคือได้จากคลิปของครูอย่างเรื่องการจอดน้องก็บอกเนี่ยดูคลิปครูมาว่าต้องเลี้ยงช่องนะมองไปข้างหน้าปรับรถให้ตรงอะไรอย่างเงี้ยก็คือวิ่งกระไปนี่ตามเสียงครูเลยที่ครูสอนในคลิปอันนี้เป็นตัวอย่างวันแรกเดี๋ยวน่าจะได้ออกถนนใหญ่เยอะอย่างเงี้ยคือพื้นฐานนะพอมีแล้วแต่ก็ยังไม่เต็ม 100% อย่างหลายๆเรื่องเนี่ยดึงเบรกมือก็ยังผิดไม่รู้ว่าการดึงเบรกมือแบบนี้มันไม่ปลอดภัยแต่ดีที่น้องเพิ่งหัดมาได้อาทิตย์เดียวนะคะเพิ่งขับรถมาได้อาทิตย์เดียวก็ยังมีต้องหลายเรื่องที่เราควรรู้แล้วเรื่องของเรื่องคือน้องถอยหลังจอดไม่เป็นนะคะยังไม่เป็นก็เดี๋ยวต้องมาเรียงเรื่องนั้นอะเรื่องการถอยหลังจอดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเก็บเล็กๆน้อยๆคือเดี๋ยวครูเห็นว่าอะไรมันผิดครูก็จะบอกนะคะจะบอกแล้วก็เปลี่ยนใหม่อาทิตย์มันถูกเป็นยังไงอย่างเช่นเมื่อกี้เห็นไหมตอนต้องคลิปเราขับมามีรถแซงซ้ายซึ่งเฮ้ยถ้าเป็นครูนะสมมติครูแซงซ้ายปุ๊บแล้วครูเห็นว่ามันเป็นเลนเนี่ยมันจะต้องเบี่ยงเข้าขวามันลดเหลือแค่2 เลนตรงคอสะพานเฮ้ยครูจะไม่ดันทุลังแซงซ้ายไปแล้วก็ไปเสียบเข้าตรงคอสะพานแบบนั้นครูจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดครูก็จะกลับเข้ามานะถ้าสมมติแซงไปแล้วเอ้ยทีแรกเรานึกว่าเลนซ้ายมันมีแซงได้ใช่ไหมล่ะทีแล้วพอเราเปลี่ยนไปปุ๊บเห็นว่ามันแซงไม่ได้มันสิ้นสุดอยู่แค่ตรงนั้นแค่ซอสะพานครูก็จะกลับมาข้างหลังแล้วก็เลือกแซงขวาแทนเออแล้วมีมอเตอร์ไซค์อีกเห็นไหมคนขับรถเนี่ยที่น่ากลัวนะคะคือคนที่อยู่บนถนนพวกขับรถแบบว่าอ่ะหนูดูสิหนูขับรถไม่เป็นทำไมหนูมีแบบผีได้หรอใช่ไหมแล้วคนอื่นที่มันจิตสำนึกไม่ดีอ่ะแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้ขับเป็นนะลูกเขาคิดว่าเขามีแบบผีอ่ะคนเราคิดไม่เหมือนกันบางคนที่แบบมักง่ายเห็นกระตัวอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ขับรถได้อ่ะมีแบบผีโชว์คนอื่นก็พอแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ถามว่าขับดีขับถูกไหมไม่ถูกนะไม่ดีหลายๆเรื่องก็ไม่รู้หรอกก็ขับไปอย่างนั้นแหละไปแบบมั่วเออมันมีเยอะมากลูกคนแบบนั้นแล้วสมัยนี้ใบผีได้ง่ายมากใช่ไหมคะง่ายมากจริงๆขับรถเป็นยังยากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะไปเรียนแค่2 วันก็ได้ใบขับขี่แล้วค่ะเออทั้งที่หนูขับรถเป็นไหมตอนนั้นไม่เป็นเออไม่เป็นเลยขับรถตรงทางยังไม่รู้เลยว่าตรงไหมใช่ค่ะเออแต่ก็ได้ใบขี่ไปละมันทำให้คนขับรถไม่ดีบนท้องถนนมีเยอะมากมีอย่าไปถามหาตอนนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะอย่าไปถามหามีใบขี่ไหมให้ถามว่าขับรถเป็นไหมเออแบบขี่คล้ายๆก็มีได้ง่ายมากด้วยแต่ขับรถเป็นนี่สิไม่ใช่ทุกคนจะขับเป็นอันนี้เราลงมั่งนะคะชิดซ้ายหน่อยลูกจะได้ตีลงขวาได้เอาเบรกชะลอจับเบรกลูกเยี่ยมเลยช่องแล้วนะลูกเบรกมานะคืนเลยเริ่มคืนแล้วค่อยๆเบรกไว้ค่อยๆคืนเก่งมากลูกค่อยๆคืนมาจ้าบางทีเราก็อย่าไปรอตรงนะคะรอตรงแล้วคืนไม่ทันโอเคเดี๋ยวเราจะลงเขากันนะคะกลับลงเขาไปนะจ้าค่อยๆลูกค่อยๆขึ้นหนูหมุนเยอะเกินไปลูกค่อยๆนะลูกจ้าสวยๆลูกค่อยๆใจเย็นตอนลงเราจะต้องบางช่วงรถมันไหลได้นะคะคันเร่งนี่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะส่วนใหญ่จะใช้เบรกช่วงจังหวะที่มันไหลเร็วเกินไปช่วงจังหวะที่เราเอาไม่อยู่เราปล่อยเบรกนิดนึงลงปล่อยเบรกให้รถเบี่ยงลงจ้าเพราะมันจะเข้าโค้งถ้าหนูเบรกเอาไว้รถจะเข้าโค้งไม่ได้โอเคค่อยๆประคองโค้งไปลงจ้าครูจะแนะนำว่าสำหรับคนที่อยากหัดขึ้นเขาลงเขานะคะอยู่ข้างล่างให้เก่งก่อนนะอยู่ข้างล่างเลี้ยวให้เป็นหมุนแบบประคองให้เป็นครูบอกเลยว่าใครที่หมุนแบบประคองไม่เป็นควายมือตลอดอยากขึ้นเขามันจะแหกโค้งลงข้างเขาได้นะคะตกเขาได้มันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอย่าควายมือค่ะหมุนแบบประคองให้เป็นแล้วค่อยขึ้นเขาลงเขาเบรกชะลอเบรกลงอันนี้คงหักศอกหน่อยนะคะเออคงเยอะค่อยๆประคองประคองชิดซ้ายมาลง
จ้าเห็นไหมคะนี่ครูจะให้ดูวิธีหมุนประคองลงเขาจับไว้ลูกพยายามทรงความเร็วไว้ให้คงที่ไว้นะคะจ้าแล้วก็ชิดด้านซ้ายไว้ห้ามดินขวาเออประคองไว้ลูกอย่าปล่อยรถไหลนะคะเดี๋ยวจะคุมไม่อยู่เนี่ยวิธีการจับนะคะนี่คือการประคองเวลาเราอยู่ข้างล่างนะคะหมุนแบบประคองให้เป็นก่อนเน้นย้ำถ้าหมุนแบบประคองไม่เป็นอย่าขึ้นเขาค่ะอันนี้เป็นโค้งซิกแซกซิกแซกไปเรื่อยๆนะคะโค้งซ้ายขวาเลยนะคะมีทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ประคองตอนลงนะคะอย่างที่ครูบอกเราไม่ได้เหยียบคันเร่งลงนะคะใช้เบรกบ้างปล่อยเบรกบ้างปล่อยคือตรงไหนเป็นทางตรงเราก็ปล่อยเบรกให้รถมันวิ่งไหลลงไปนะคะสำหรับทางชันมากๆส่วนอันนี้ทางเป็นระยะสั้นๆนะหมายถึงทางตรงมีไม่ยาวทางตรงระยะสั้นๆแล้วเดี๋ยวก็โค้งอีกละอย่างเงี้ยก็คือเราปล่อยเบรกกับเหยียบเบรกแค่นั้นเองแล้วปล่อยให้รถไหลลงมาเออโอเคแต่เบรกตอนไหนตอนที่มันเป็นทางลงแล้วก็โค้งด้วยเบรกบ้างใช่ไหมค่ะแล้วพอทางตรงเราปล่อยเบรกเออให้รถมันวิ่งไปเกียร์ออโต้เนี่ยมันเขาจะทดรอบหรือคืออะไรของเขาอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่เหยียบคันเร่งคือแรงไหลของรถนะเขาก็จะคำนวณของเขามันก็จะมีเหมือนว่าเราใส่เกียร์ต่ำอันนี้มันไม่ได้ชันมากนะคะเราเลยไม่ใส่เกียร์ต่ำอันนี้น้องใส่อยู่เกียร์อะไรเกียร์ดีนะคะดีปกติคือดีปกติสามารถขึ้นเขาลงเขาได้นะคะนอกจากว่าชันมากเลยอ่ะตั้งเลยอ่ะชันแบบสุดๆอ่ะสูงมากอะไรเงี้ยก็ควรใช้เกียร์ต่ำอันนี้ก็สูงในระดับหนึ่งแล้วก็โค้งเยอะมากทางยาวมีน้อยนะคะทางตรงอ่ะทางตรงมีนิดเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นโค้งเบรกไว้ลูกเออโอเคจ้ะพยายามเบรกทรงตัวทรงความเร็วไว้ให้คงที่ไว้มันจะทำให้เราควบคุมทิศทางของรถได้ถ้าไหลบ้างเบรกบ้างอันนี้จะเสียหลักง่ายๆอันนี้ก็น้องก็ยังเบรกอยู่นะคะเบรกไว้เล็กน้อยจะมีรอบเครื่องดึงของมันเองด้วยในตัวโอเคชิดซ้ายมาลงจ้าไปเลยนะลงมาข้างล่างแล้วนะคะนะมองขวาสิลูกขวาขอว่างป่ะหนูเลี้ยววนออกเนี่ยหนูดูเลนดีสิลูกเลนเรากว้างมากเลยนะลูกหนูจะต้องเออหนูไปเลี้ยวชิดเกาะเลยลูกแต่มือใหม่เป็นเหมือนกันทุกคนเลยนะพอแล้วลูกเนี่ยอย่างเงี้ยดูสิเห็นไหมมันไม่ต้องเป็นต้องชิดเกาะก็ได้นะลูกนี่ซ้ายว่างจ้าห่างๆ หน่อยเออหัวเขาทำช่องให้หนูกว้างมากเลยนะลูกแต่หนูใช้ที่ของเขาน้อยนึงเอออ่าโอเคตรงเลนนะคะเราลงมาข้างล่างแล้วนะคะอย่างปลอดภัยสำหรับใครที่ยังไม่เก่งเน้นย้ำเลี้ยวอยู่ข้างล่างเนี่ยยังไม่เก่งเลยเซซ้ายเซขวาขับแล้วก็ไปตรงทางอย่าขึ้นเขานะคะอันตรายมากด้วยเจนก็กะไม่ถูกต้องเปิดกระจกเอาดูเอาค่ะว่ามันใกล้หรือไม่ไกลอันนี้ที่หนูพูดน้องมีคำถามคือว่ากระจกข้างบนนะคะกับกระจกข้างบางทีก็กะไม่ถูกว่ามันใกล้หรือมันไกลอันนี้ในกรณีไหนจะแซงหรือจะเลี้ยวจะจอดอะไรลูกจะแบบเปลี่ยนเลนจะเปลี่ยนเลนครูจะบอกว่าจะเปลี่ยนเลนนะให้ใช้กระจกข้างนะลูกนะกระจกหลังมีไว้มองข้างหลังลูกคือเวลาเราดูนะดีแล้วน้องเขาบอกว่ามีคำถามจริงๆก็มีหลายคนที่ถามครูเวลาหนูจะเปลี่ยนเลนอ่ะหนูต้องดูข้างๆลูกเลนข้างว่างไหมส่วนกระจกมองหลังหนูมองกระจกมองหลังสิลูกหนูเห็นอะไรข้างหลังหรือข้างๆเห็นข้างหลังค่ะเออเพราะฉะนั้นข้างหลังไม่เกี่ยวนะคะหนูต้องมองข้างๆลูกแล้วข้างๆเวลาหนูมองกระจกข้างหนูจะเห็นถัดจากหนูไปว่ามีรถมาไหมด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยเราดูว่าเลนข้างๆที่เรากำลังจะไปอ่ะมีรถไหมเลี้ยวจะเลี้ยวทางไหนลูกเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายโอเคแบบบางทีลังเลอะค่ะแบบพอมาดูตรงนี้แล้วรถมันอยู่ใกล้ใช่กระจกมันมองเห็นไม่เหมือนกันถ้ามองกระจกตรงกลางนะคะจะเห็นรถมาใกล้แต่ถ้ามองขวาเนี่ยกระจกข้างอ่ะใครกระจกข้างจะเห็นว่ารถอยู่ไกลให้หนูใช้กระจกข้างนะลูกนะแต่เวลาที่หนูจะเบรกสิลูกเวลาหนูจะเบรกกระทันหันข้างหน้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นให้หนูมองกระจกตรงกลางลูกว่าข้างหลังจะชนหนูไหมเขาเบรกตามหนูทันหรือเปล่าหรือว่าดูเหตุการณ์ครูก็บอกไม่ถูกแต่มันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นข้างหน้าเราอะเราต้องดูว่าข้างหลังเออมีใครมาไหมอันนั้นอะต้องใช้กระจกข้างหลัง
นะน้องเลี้ยวนิ่มมากนะคะไม่เซด้วยนะมือประคองอย่างที่ครูสอนเด็ดๆเต้ๆเลยนะคะเวลาเปลี่ยนเลนคนดูเวลาเปลี่ยนเลนนะคะจะเปลี่ยนเลนจะแซงให้ใช้กระจกข้างอย่างเดียวนะคะเราไม่ใช้กระจกหลังมองวัดว่าเอ๊ะข้างหลังมาใกล้หรือมาไกลเพราะว่าครูจะบอกว่าอะไรตอนที่เราจะเปลี่ยนเลนตอนที่เราเห็นรถเราต้องดูเลนขวาสมมุติเนี่ยตอนนี้หนูจะเปลี่ยนเลนขวาเนี่ยหนูต้องดูว่าเลนขวาว่างไหมเพราะฉะนั้นหนูต้องดูว่ารถทางขวามาไหมไม่ใช่รถข้างหลังแต่ถ้าหนูมองกระจกหลังอะที่หนูบอกว่าหนูเห็นรถมาใกล้มาไกลครูว่ารถคันนั้นอยู่เลนเดียวกับหนูนะถูกไหมลูกเออมันต้องอยู่เลนเดียวกับหนูที่หนูเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นข้างหลังอะไม่เกี่ยวเลนเดียวกับเราไม่เกี่ยวเรามองเลนข้างๆและอย่างนึงมองเนี่ยถ้าสมมติเรามองกระจกข้างเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะแล้วไอ้คันหลังมันแซงเรามันกำลังจะแซงเราหรอครูเราก็จะเห็นในกระจกข้างรู้ว่าเขาเปิดสัญญาณไฟเออเขาเปิดสัญญาณไฟขวาแสดงว่าเขาจะแซงเราเรามองกระจกขวาเฮ้ยมีคนจะออกเราเราไม่ออกอะไรเงี้ยเราออกช้ากว่าเขาอะไรเงี้ยเนี่ยการที่ไม่มีคนบอกเราจริงๆอะว่าอย่างเนี้ยก็คงอาจจะเป็นสงสัยถ้าสมมติน้องไม่ได้เรียนกับครูน้องก็จะสงสัยแล้วน้องก็จะใช้สองอันไปเรื่อยๆใช่ แล้วแบบมันจะตกใจตอนแบบเราจะเปลี่ยนเลนแล้วรถมันมาใกล้มากมันจะทำให้เราลังเลไงไม่รู้ให้มันมาใกล้หรือมาไกลเออเอาอันเดียวลูกอันข้างเนี่ยครูบอกน้องตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าการที่เราขับรถไม่เป็นเราแค่ไม่รู้จริงๆอ่ะแค่เรารู้อ่ะเราก็ขับได้แล้วล่ะเราก็มีความรู้อยู่ในตัวเราในหัวเราอะไรอย่างเงี้ยแค่รู้กับไม่รู้เฉยๆเพราะฉะนั้นครูบอกน้องว่าถ้าสงสัยอะไรครูตอบได้ทุกเรื่องให้ถามครูเลยเพราะครูก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้อันไหนสงสัยอันไหนหรืออะไรก็ช่างที่ครูสอนไปแล้วเราไม่เข้าใจให้ถามครูใหม่พอถามครูปุ๊บเข้าใจปั๊บทำได้เลยจะทำได้ทันทีแม้ทำให้เราอะแบบทำได้ง่ายขึ้นเพราะเราเข้าใจทำแบบเข้าใจมันจะง่ายแต่ถ้าทำไปอย่างนั้นแหละไม่เข้าใจหรอกมันก็จะยากอันนี้จะไปไหนกันลุงไปวังยาวค่ะเออแล้วก็มาออกครูไม่รู้เส้นทางแถวนี้นะคะครูรู้แต่ว่าครูวิ่งมาน้ำตกบางตะไคร้แค่นั้นครูมาถูกแต่อย่างอื่นทางอื่นเส้นทางนี้ครูไม่รู้เจ้าของทางนะคะเวลาจะพาครูไปเวลาอันนี้รถจะออกไม่ออกจะออกไม่เปิดสัญญาณไฟนี่อย่างเงี้ยไม่ควรทำนะคะเราจะไม่ทำแบบนี้กันนะแซงแซงลูกแซงไปเบี่ยงนิดนึงเบี่ยงนิดนึงแล้วแซงไปโอเคอันนี้ไม่ควรทำถ้าเกิดคุณจะล้อซ้ายคุณควรทำไงลูกเปิดสัญญาณไฟซ้ายให้ชาวบ้านชาวเมืองเขารู้ว่าฉันจะยังไม่ออกหรอกนะคะในกรณีรถคันสีแดงเมื่อกี้นี้นะคะถ้าคุณจะล้อซ้ายไม่เป็นไรค่ะแต่คุณต้องเปิดสัญญาณไฟซ้ายทิ้งไว้แล้วเวลาที่คุณจะออกขวาในรถคันหลังเขาจะรู้ว่าคุณจะออกแล้วนะสัญญาณไฟมีแถมมาไม่ได้แบบมีไว้เพื่อความสวยงามนะคะไฟเลี้ยวเนี่ยมีไว้ใช้ค่ะบอกเพื่อนด้วยคุณจะไปไหนคนอื่นเขาจะได้ขับรถได้ง่ายขึ้นนะคะคุณอย่ามาสร้างความลำบากความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาหมายถึงคนอื่นเขาจะขับรถได้ยากขึ้นไงการที่คุณทำแบบเนี้ยนี้ใครที่ไม่ได้เรียนกับครูนะคะไม่สามารถเรียนกับครูได้ก็ดูคลิปครูเยอะๆนะอย่างเช่นครูเนี่ยครูสอนนักเรียนก็จะมีเหตุการณ์อย่างงู้นอย่างนี้เกิดขึ้นโดยที่เราอ่ะไม่ต้องไปเจอเองนะคะดูไว้เป็นความรู้ก่อนอยากรู้เรื่องออกถนนก็ดูคลิปที่ครูพานักเรียนออกถนนว่าในแต่ละครั้งที่ครูสอนนักเรียนอ่ะพานักเรียนไปเจออะไรมาบ้างมันมีแบบนี้ด้วยหรอครูอะไรอย่างเงี้ยเราต้องระวังแบบนี้หรอคันหน้าเบรกเออระวังโอ้ไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายมือใช่เออแต่เดี๋ยวพอหนูไปขับรถคันใหม่น้องจะซื้อรถคันใหม่นะคะปีหน้าจะอยู่ทางด้านขวาแรกๆจะขับสับสนเล็กน้อยเวลาครูสอนนักเรียนขับ MG ในการรถครูเนี่ยครูมันก็จะสับสนหนูเข้าเลนซ้ายลูกจ้าถ้าว่างต้องเข้าเลนซ้ายนะคะเราไม่ขับเลนขวาจ้าเปิดอันนี้ตอนแรกหนูก็แบบยกเงี้ยนะคะแต่พอดูคลิปครูใช้ปลายนิ้วนางที่ว่าต้องใช้ปลายนิ้วเห็นไหมนี่ดูแล้วอย่ากดข้ามดูให้ครบทุกช็อตดูเก็บรายละเอียดที่ครูสอนนะคะเวลาดูคลิปนะดูทุกอย่างเลยที่ครูสอนอ่ะเราไม่รู้เรื่องไหนเราดูซิอ้อเรื่องนี้เราดูแหละเรื่องนี้เรารู้นะเรื่องนี้เราไม่รู้ไม่รู้เราทำตามที่ครูบอกอย่างเช่นแม่เปิดสัญญาณไฟน้องบอกว่าไปเรียนมาน้องก็เปิดสัญญาณไฟไม่ได้เป็นนะเขาไม่ได้บอกว่าต้องทำยังไงนะคะหรอเขาก็แค่เปิดสัญญาณไฟให้เปิดแล้วเปิดไงก็ได้เรื่องของเราอย่างเงี้ยเหรอแล้วแต่เราเลยใช่ไหมไม่อะเว
ลาครูสอนครูก็บอกหมดนี่แหละค่ะยกเว้นถ้าเกิดครูบอกไปแล้วใช่ไหมพอครูสอนปุ๊บนักเรียนอ่ะทำได้เลยโอเคครูก็ไม่ได้ไปตั้มใจจำชัยตรงนั้นครูดูเอาคนไหนทำอะไรไม่ได้ครูก็จะให้เขาแก้เรื่องนั้นเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวยังไม่เป็นเนี่ยคาดเข็มขัดยังไม่เป็นเลยบางคนมีใบผีไปแล้วนะคาดเข็มขัดไม่เป็นอันจริงนะดึงเบรกมือนิ่งแล้วเลยไม่เป็นเลยเยอะค่ะเยอะมากติดตามคลิปของน้องเล็กด้วยนะคะครูคาดว่าครูน่าจะได้พาน้องไปชลบุรีนะคะน้องต้องขับจากเนี่ยนครนายกไปทำงานที่ชลบุรีแล้วน้องสมัครเรียนไปเยอะมากเลยลง2คอร์สเลยนะคะน้องบอกว่าอยากเก่งกับครูไปเลยเก่งเลยจบแล้วเก่งเลยอะไรเงี้ยน่าจะมีโอกาสเพราะว่าน้องดูคอนโทรลได้อะครูคอนโทรลน้องได้พื้นฐานที่น้องมีมาจากครูเพนไม่ได้มาจากคนอื่นอันนี้จะได้แต่ถ้าเกิดคุณมีพื้นฐานจากคนอื่นไม่ได้มีพื้นฐานของครูเพนเลยอันนี้ครูคอนโทรลไม่ได้ครูบอกอย่างจะทำอีกอย่างนึงอันนี้ไปไหนด้วยกันไม่ได้ไม่สามารถออกถนนด้วยกันได้อันนี้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากเรียนกับครูเพนคุณดูคลิปครูเยอะๆก่อนดูคลิปเยอะๆไม่จำเป็นต้องขับเยอะๆนะคะดูคลิปเยอะๆให้เข้าใจว่าครูสอนอะไรไปในทางเดียวกับครูจะได้เรียนได้เยอะๆค่ะจะได้เป็นเยอะๆนี้สักประมาณ3วันนี่น่าจะได้ไปชลบุรีครูตอนนี้ครูจะสอนพื้นฐานใหม่ก่อนปรับพื้นฐานอะไรที่เรายังไม่ได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็2เรื่องจอดนะคะพรุ่งนี้จะเน้นเรื่องจอดการถอยหลังตรงเนี้ยค่ะบางคันก็เปิดไฟเลี้ยวบางคันก็ไม่เปิดแล้วจะไปไหนอ่ะลูกเลี้ยวซ้ายเหรอไปตามโค้งอ่ะค่ะอ่ะหนูเข้าซ้ายลูกเข้าซ้ายเลนซ้ายเลนซ้ายเลนซ้ายหนูอยู่เลนซ้ายว่ะแล้วคือตรงไปใช่มั้ยหนูเปิดสัญญาณไฟลูกปิดเข้าโค้งไปลูกโค้งตรงนี้ถ้าเราจับตรงไปเราไม่เปิดสัญญาณไฟหรอกตรงนี้นะคะไม่เปิดไประวังขวาด้วยโอเคจ้าเพราะมันเป็นทางบังคับเลี้ยวอะลูกนอกจากเราจะเมื่อกี้เลี้ยวขวาได้ใช่ไหมไปทางสาริกน้ำตกสาริกาใช่ค่ะเราถึงจะเปิดสัญญาณไฟขวาแยกไป